นนั้นก็พี่หน่องธวัชชัยสมคงฝ่ายอาร์ตก็โทรมาถามว่าสนใจเขียนเทพองค์ไหนยังไงบ้างเราก็ตอบไปเลยทันทีพระแม่ธรณีไม่รู้คิดอะไรเหมือนกันผมก็ไปนั่งรีเสิร์ชครับไปนั่งรีเสิร์ชว่าที่มาที่ไปของพระแม่ธรณีเนี่ยมายังไงถ้าเราจำภาพจิตรกรรมฝาผนังได้เนี่ยฝั่งขวามือจะเป็นมารตอนที่กำลังรบพุ่งทยานมีอำนาจแล้วก็ฝั่งซ้ายมือของพระแม่ธรณีเนี่ยเป็นตอนที่มารพ่ายแล้วแล้วก็มีพระแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่แล้วก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ข้างบนนะซึ่งตอนนั้นอะยังพระพุทธเจ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นช่วงที่ยังสู้อยู่คือในทางจิตรกรรมไทยเขาก็รู้ว่าสถานการณ์อันนี้คือพระพุทธกำลังสู้อยู่แล้วก็กำลังจะชนะทีนี้ผมก็มาแปลว่าจริงๆแล้วยึดกับวางก็คือเราในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็มียึดกับวางอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็เดินทางไปในไม่ว่าศาสนาไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเพราะว่าคุณธรรมเนี่ยมันทำให้เราวางสิ่งที่เรายึดลงไปเรื่อยๆผมก็เลยคิดว่ายึดกับวางมันอยู่ซ้ายขวาของเราแล้วสภาพของพระแม่เท่านี้ก็คือสติของเราที่จะสำนึกได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในบริบทที่เราใช้ชีวิตอยู่ผมก็เลยคิดว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมจริงๆก็คือคอนเซปต์ก็คือสถานการณ์ของสติผมอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเขียนพระแม่ธรณีอีกแล้วและผมไม่จำเป็นต้องเขียนมารกับมารพ่ายเพียงแต่ถอดเอาใจความและคอนเซปต์ที่เป็นภาพนั้นนะออกมาทีนี้พอออกมาปั๊บแล้วเนี่ยมันก็เห็นภาพนี้ชัดภาพของคอนเซ็ปต์ครับเราก็สร้างขึ้นมาใหม่โดยการใช้ตัวเองเป็นสื่อหรือเป็นตัวภาษาของรูปทรงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราไปวิจารณ์คนอื่นแล้วมันก็ไม่เวิร์กเนาะเราวิจารณ์ตัวเองดีกว่ากลับมามองตัวเองแล้วก็มาเล่าเรื่องตัวเองแทนว่ายึดวางสติของเราคืออะไรเพื่อจะเชื่อมกับคนดูหรือผู้ชมในท้ายที่สุดว่ามันเป็นสถานการณ์เดียวกันนะระหว่างผู้ชมตัวศิลปินแล้วก็เรื่องของพระแม่ธรณีจริงๆสถานการณ์เดียวกัน